สบายดีข้าพเจ้าชื่อกรกันสีหราชปัจจุบันอยู่บ้านห้วยหงสิรินทร์สุรกันเจ้าในการเป็นพิธีกรในการจัดรายการของพวกเขานี้พวกเขาจะมีการเห็ดเวียกเป็นทีมมีการประสานงานครับบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นแผนกตำรวจจราจรกรมตำรวจจราจรและก็ภาคส่วนอื่นสำหรับการคัดเกี่ยมในการจัดรายการอาจจะเป็นเครื่องอาจจะมีการแบบคัดเกี่ยมข้อมูลข่าวสารในแง่เกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับสคริปต์และก็จะมีการเครื่องสำอางในแง่จะมีการแจ้งหน้าท่าคมบอกใส่แป้งใส่ลิปบอกจำลองนี่นะสำหรับความยากในการเป็นพิธีกรนี่จะมีหลานเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญนั้นเขาต้องเป็นคนบุกเบิกมันแสวงหาความรู้เนาะซอกหาความรู้ความสามารถเขาเองศึกษาในหลายด้านว่าจะเป็นทางด้านอินเทอร์เน็ตก่อนหรือว่าสื่อมวลชนจากมือเพื่อนจากทุกท่านข้างเนาะเจ้าสำหรับพิธีพัฒนาตัวเองนี่ที่สำคัญนั้นเขาต้องรู้เป็นเองเป็นคนแบบไหนรู้จักยอมรับสิ่งที่ผิดรู้จักยอมรับคำตัดเตือนจากมูจากครูจากคนอ้อมข้างเนาะแล้วก็ที่สำคัญมันต้องรู้จักการพัฒนาตนเองสำหรับการเป็นพิธีกรที่ดีในมุมมองของข้าพเจ้ามันคือว่าเนาะหนึ่งมาเป็นเขาต้องเป็นคนที่ว่าซอกหู้มันซอกหู้ซอกในสิ่งที่ว่าสิ่งใหม่พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆมันซอกหาความหู้จากคนอื่นบ่จากมูจากครูบ่จากทางอินเทอร์เน็ตบ่หรือว่าจากสังคมจากหนังสือพิมพ์จากโทรทัศน์อย่างที่ตลอดเวลาเนาะสำหรับจุดประสงค์ซ่องสุขภาพป้องกันความสงบของพวกเรานี่เนาะหนึ่งมาก็เป็นการเผยแพร่ในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของพวกเราในการเฮ็ดเวียกในการเผยแพร่ข่าวสารในสังคมนะครับรู้และเข้าใจเนาะและสิ่งสำคัญแม่นเป็นการปฏิบัติแต่ตามแผนนโยบายของภาคของรัฐเนาะสำหรับการวางตัวในการเป็นพิธีกรของตำรวจนี่จะพูดว่าก็ธรรมดาก็คือกันครับและการทั่วไปแต่ว่าสิ่งสำคัญแม่นเราต้องวางตัวให้ถึงลักษณะบ่อ่อนแอบ่อ่อนแอแต่ว่าต้องอ่อนหวานเนาะบ่แข็งกระด้างแต่ว่าต้องเข้มแข็งเนาะสำหรับความคิดเห็นในรางวัลเนาะรางวัลก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นกำลังใจของเราในการเรียนรู้ของพวกเราแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนั้นเมื่อเราอยากรับรางวัลเราต้องมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนอื่นคำสับสำหรับคำถามนี้เริ่มต้นจากเป็นตำรวจก็ย้อนมาหนึ่งมาทางพี่น้องกับผู้ใครได้เป็นตำรวจแน่ในตัวเองก็เมื่อมีโอกาสได้รับเป็นตำรวจแล้วก็อยากเก็บเป็นทุกความสามารถของตนเองอยากนำพาความรู้ความสามารถของตัวเองนั้นนำพาเข้าในหน้าที่เป็นงานเพื่อให้หน้าที่เป็นงานนั้นบรรลุไปได้ตามที่ว่าเขากำหนดไว้เจ้าสำหรับช่องทางในเล็กๆกันก็บุกขึ้นว่าสิได้มายืนอยู่วันนี้สิได้มาก้าวเป็นพิธีกรเนาะที่แรกก็เป็นสร้างไฟอยู่สถานีเป็นรังไฟของห้องเทคนิคเนาะแต่ย่อมว่าความมากความหักจริงว่าพยายามพัฒนาตัวเองเข้าพาตัวเองขึ้นมาเป็นพิธีกรประเทศลาวแม่น้ำหอมดินแดนแห่งหน้าคำงานประกาศผลรางวัลหน้าคำแล้วอินเตอร์เทนเมนต์ครั้งที่สองประจำปี2011หา2012ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งขอความ SMS ให้คะแนนศิลปินและผลงานที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมจะได้รับขันรางวัลประเภทยอดนิยมในปีนี้โดยการพิมพ์เลขรหัสศิลปินหรือผลงานที่ท่านมักประเภทผู้ดำเนินรายการยิงยอดนิยมประเภทผู้ดำเนินรายการทรายยอดนิยมประเภทรายการบันเทิงยอดนิยมรายการสดประเภทรายการบันเทิงยอดนิยมบันทึกเทปและประเภทรายการวิทยุยอดนิยมแค่ส่งไปที่เบอร์ในแต่ละเครือข่ายพร้อมรุ่นหับเบิร์ดฟอร์ดเดนต้าหรือเข้าไปโหวตได้ใน www.lawn.com และใน Facebook Lawn Award Lao หน้าคำ Lao Entertainment รางวัลเกียรติยศแห่งวงการบันเทิงลาวเจ้าก็คือปานิพนธ์อินทิสารเนาะปัจจุบันนี้ก็เป็นพิธีกรอยู่โทรภาพป้องกันความสงบเจ้าสำหรับเรียกงานการเป็นพิธีกรของเฮานี่แม่นของเฮาสิเฮ็ดเรียกเป็นตองโซ่จะมีหลายทีมงานช่วยกันโดยเฉพาะแล้วของเฮานี่พิธีกรนี่
จะมีผู้ที่ว่าเฮ็ดเรียกมีผู้ประสานงานในการสอบหาเก็บกำข้อมูลไม่เฮาแล้วจะมีนักตัดต่ออีกเทื่อนึงเนาะใหม่ของเฮาเมื่อเฮาจะเป็นโฆษกในแต่ทําความเข้าใจกับเนื้อในของข่าวหั่นแล้วเฮาก็เอาเนื้อในข่าวหั่นมาเว้าประเด็นให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อข่าวที่พวกเฮาจะเว้าในการเฮ็ดเวียกก่อนที่เฮาจะเข้าถ่ายเทปแต่ละเทปพวกเฮาจะต้องมีการแต่งตัวก่อนบริการมีการเฮ็ดหน้าแต่งหน้าจังซี่เนาะแล้วก็เตรียมข้อมูลค่ะว่ามื้อนี้พวกเฮาสิเว้าหยังแน่ออกไปแต่ทีมงานของเฮาได้พร้อมกันแล้วบ่ก่อนที่จะเข้าเทปแต่ละเทปนี้พวกเฮาต้องเช็คกันละเอียดเทื่อนึงการเฮ็ดเวียกของพวกเฮานี่มีความแตกต่างอย่างย้อนว่าเวียกของพวกเฮามันเป็นเวียกกองโศกเป็นเวียกที่ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่พวกเฮาจะเฮ็ดเวียกออกไปพวกเฮาต้องตรวจตาเบิ่งความพร้อมและว่ามันหั่นพร้อมแล้วบ่และละเอียดแล้วบ่และถูกต้องชัดเจนกับข้อมูลที่พวกเฮาเอามาแล้วบ่เพราะว่าตัวนี้รายการข่าวกําลังป้องกันความสงบของพวกเฮานี่มันจะมีจุดเด่นเรื่องหยังมันจะมีจุดเด่นบ่ว่าเฮาจะเป็นสื่อกลางในเป็นกระบอกเสียงให้แก่กระทรวงป้องกันความสงบของพวกเฮาถ้าหาออกไปแล้วต้องมีประชาชนหลายๆคนที่สนใจโดยเฉพาะก็เป็นข่าวการนำบอข่าวท้องถิ่นหรือว่าคดีต่างๆที่พวกเฮานำเอามาเสนอนี่มันจะเป็นจุดเด่นอยู่นี่เพราะว่าหลายๆคนให้ความสนใจเกี่ยวกับข่าวภายในสังคมของพวกเฮาเจ้าสำหรับความยากของพิธีกรนี้แน่นอนเพราะว่าคือเฮาเฮ็ดปัจจุบันนี้จะสิมาฮอดจุดนี้ได้นี่ก็ยากครับพี่ที่พวกเฮาข้าพเจ้าเองเนาะก่อนสิจะมาเป็นพิธีกรนี้ได้มาสมัครครับอีกนี้บ่ได้เป็นแต่นักข่าวเพราะว่าต้องได้ออกไปเสนอแววข่าวย้อนหยังเฮามาจัดแล้วเฮาใจมีความตื่นก้องอุ้ยเฮ็ดบ่ได้พวกเฮาก็ว่าอื้อย่านกล้าเฮ็ดบ่กล้าแสดงออกแต่ว่าด้วยใจที่ว่าพวกเฮามักที่ว่าต้องสู้นั่นแหละเฮาก็ต้องสมัครเป็นนักข่าวแล้วเป็นโฆษกนี่ให้ได้จังซี่เฮาก็ต้องสู้และจนปัจจุบันนี้ก็ได้สังกัดเป็นพิธีกรของโทรทัศน์พวกเฮาเจ้าสําหรับวิธีการพัฒนาเนาะพวกเฮาก็มีการถ้าหากว่าเวลาว่างพวกเฮาจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ถ้าเวลาว่างพวกเฮาจะซ่อมในยูตามแว่นแว่นแยงเนาะพวกเฮาจะแยงเบิ่งตัวเองและจะลองท่องบทเรียนหรือว่าสคริปต์ที่พวกเฮาแต่งที่จะออกรายการนี้เอามาท่องเบิ่งว่าบุคลิกแบบนี้เฮาได้บ่เฮาเฮ็ดแต่งตัวแบบนี้หั่นได้บ่และการวางท่าทางของเฮาเด้แบบนี้จะเหมาะบ่ที่เฮาก็มาท่องออกแว่นแล้วเฮาก็มาเทคให้หัวหน้าเบิ่งอีกเทื่อนึงค่ะเพิ่นว่าพร้อมแล้วไปลองใส่กล้องค่ะว่าใส่กล้องออกมาสมบูรณ์เพิ่นจึงค่อยปล่อยออกมาสำหรับการเป็นพิธีกรที่ดีเนาะเฮาต้องมีความมักฮักในอาชีพของเฮาและอีกอย่างนึงเฮาก็ต้องถือจรรยาบรรณของเฮาว่าเฮาเป็นโฆษกเฮาต้องซื่อสัตย์เอาความจริงมาเว้าบ่เว้าออกจากนอกเหนือความที่บ่เป็นจริงหรือว่าต้องเฮ็ดเวียกแบบนี้เฮาต้องซื่อสัตย์ในหน้าที่ของเฮาประเทศลาวแม่น้ำโขงดินแดนแห่งนาคำงานประกาศผลรางวัลนาคำลาวเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครั้งที่2ประจำปี2011หา2012ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งข้อความ SMS ให้คะแนนศิลปินและผลงานที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมจะได้รับขันรางวัลประเภทยอดนิยมในปีนี้โดยการพิมพ์เลขรหัสศิลปินหรือผลงานที่ท่านมักประเภทผู้ดำเนินรายการยิงยอดนิยมประเภทผู้ดำเนินรายการทรายยอดนิยมประเภทรายการบันเทิงยอดนิยมรายการสดประเภทรายการบันเทิงยอดนิยมบันทึกเทปและประเภทรายการวิทยุยอดนิยมและส่งไปที่เบอร์ในแต่ละเครือข่ายพร้อมมุ่งหาเพื่อนฟอดเพื่อนฟ้าหรือเข้าไปโหวตได้ใน www.lawn.com และใน Facebook Lawn Award Lao หน้าคำ Lao Entertainment รางวัลเกียรติยศแห่งวงการบันเทิงลาว